เมื่อวานนี้ครับเป็นวันที่เป็นมหามงคลของประสบกรณิกรชาวไทยแล้วพี่น้องประชาชนก็ไปแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติด้วยสำหรับโอกาสมหามงคลนี้นะครับซึ่งทางผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวรพรตั้งสง่าศักดิ์ศรีระบุครับบอกว่าการกระจายธนบัตรที่ระลึกนี้ก็กระจายไปที่ธนาคารพาณิชย์กระจายไปสถาบันการเงินของรัฐวันแรกกระจายไป10กว่าล้านฉบับนะครับซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของที่ผลิตออกมาได้ทั้งหมดยืนยันครับว่าส่วนหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ถือเอาไว้นะครับก็พร้อมจะกระจายเพิ่มเพื่อที่จะแลกให้ตรงกับความต้องการของประชาชนยอมรับว่าธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งก็จะมีจำนวนของธนบัตรไม่เท่ากันแหละครับส่วนจะพิมพ์ใหม่หรือไม่นั้นต้องพิจารณาก่อนครับเพราะว่าต้องใช้เวลาคาดว่า20ล้านฉบับน่าจะเพียงพอนะครับนี่คือมุมมองของแบงค์ชาติช่วงต้นๆคนก็อาจจะมาแลกเยอะหน่อยครับแต่ว่าต้องรอดูสักพักหนึ่งว่าท้ายที่สุดจะพอไหมค่ะขณะที่ธนาคารกรุงไทยนะคะมี1กรณีที่เป็นเหตุไม่เหมาะสมพนักงานของธนาคารไปโพสต์ขายธนบัตรที่ระลึกนี้นะคะทำให้กรณีนี้มีการชี้แจงจากทางธนาคารกรุงไทยแล้วค่ะบอกกรณีที่นายปรณสิทธิ์โกศลพนักงานขนเงินประจำศูนย์บริหารจัดการธนบัตรภูเก็ตบริษัทรักษาความปลอดภัยกรุงไทยธุรกิจบริการโพสต์ข้อความจำหน่ายธนบัตรที่ระลึกนี้ใน Facebook ส่วนตัวนะคะก็คือประกาศขายธนบัตรในราคาใบละ160บาทซึ่งราคาจำหน่ายจริงที่แลกจากธนาคารตรงๆก็คือ100บาทนะคะก็ถือว่าค้ากำไรแล้วค่ะธนาคารกรุงไทยตอนนี้กำลังให้บริษัทติดตามและสอบสวนเรื่องนี้อยู่โดยข้อเท็จจริงก็คือพนักงานรายนี้มีธนบัตรในครอบครองเพียง10ใบซึ่งได้จากการเข้าคิวแลกที่สาขานะคะแต่ทางบริษัทได้ลงโทษโดยภาคทันพนักงานรายนี้แล้วธนาคารเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและกำชับให้บริษัทในเครือดูแลพนักงานอย่างเข้มงวดกว่านี้นะคะคือไม่เพียงแต่พนักงานของแบงก์กรุงไทยแหละครับคุณธัญมัยคุณผู้ชมมีบางคนที่อ้างว่าเป็นพนักงานแบงก์ด้วยแล้วก็มีแบงก์ครอบครองจำนวนมากนะครับไปขายบางคนตั้งราคาขายสูงสุดถึง250บาทแล้วก็บางรายนะครับจำหน่ายเป็นปึกหนาๆเรื่อยๆนะครับคือเป็นพันใบก็คนแบงก์อาจจะเรียกกันว่าเป็นลูกเลยนะครับซึ่งลูกหนึ่งลูกละ 125,000 บาทหรือว่าตกใบ125บาทก็ราคาสูงกว่าที่ธนาคารเขารับแลกแหละครับเป็นว่าชี้แจงคุณผู้ชมนะคะว่ายังมีให้รับแลกอยู่นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะค่อยๆกระจายไปยังธนาคารพาณิชย์ธนาคารของรัฐสาขาต่างๆคาดว่ามีเพียงพอให้กับประชาชนที่ต้องการแลกซื้อค่ะ